M-Tech ชัดชัวร์โพลิสแซดของแท้เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราพามาอยู่ในกระบวนการของการแยกส่วนค่ะผอ.นะคะหลังจากที่เราได้รับเครื่องมานะคะจากรถขนส่งที่ไปรับมาจากศูนย์สาขารับมาจากคุณเพื่อนช่างนะคะที่ผ่านการโครงการเทิร์นอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราก็จะมาผ่านกระบวนการแรกก็คือเอาตัวน็อตออกครับผมแล้วให้ผอ.เป็นคนอธิบายให้ฟังดีกว่าว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนแรกก็คือเราจะถอดเอาตัวฝาหรือบอดี้มันออกก่อนค่ะนะครับเพื่อที่จะเอาตัวชิ้นส่วนข้างในเนี่ยแยกออกมานะครับเป็นส่วนของสายไฟสายไฟโอเคแน่นอนแหละนี่แบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นลังๆกองๆแบบนี้เลยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเป็นส่วนของเมนบอร์ดนี่ค่ะคุณผู้ชมขาเมนบอร์ด power supply อันนี้คือที่อยู่ในเครื่องนะคะที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นหรอกเมนบอร์ด power supply เสร็จปั๊บก็เป็นตัวบอดี้กล่องของมันเป็นตัวกล่องของมันซึ่งอย่างที่ผอ.บอกว่าบางกล่องก็จะเป็นพลาสติกบางกล่องก็จะเป็นเหล็กเป็นเหล็กเราก็จะแยกประเภทออกไปอย่างชัดเจนนะคะเริ่มเห็นชิ้นส่วนแล้วก็เห็นว่าอันไหนที่จะสามารถเอาไปใช้ต่อได้อันไหนที่จะสามารถเอาไปขายหรือว่าแปรรูปเป็นอย่างอื่นก็ว่าไปขออนุญาตไล่ไปทีละสเต็ปแล้วกันนะคะผอ.ขาอย่างสายไฟเนี้ยค่ะเราจะไปรีไซเคิลมันยังไงก็ปอกปอกสายปอกสายคือมันจะมีเครื่องปอกเครื่องปอกพลาสติกเนี่ยปอกให้เหลือแต่ตัวทองแดงสายไฟสายไฟโอ้อันนี้แค่สายไฟนะคะเราก็เห็นประโยชน์ที่เราได้จากการแยกส่วนแบบนี้แล้วใช่ใช่แล้วเมนบอร์ดโอเคมันก็จะมีวิธีการแยกของมันอีกทีนึงใช่ครับค่ะอันนี้ก็มันจะมีขั้นตอนแยกของเขาอะไรของเขาก็คือมีเรื่องของแยกเอาตัวตะกั่วออกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ส่งไปในส่วนของอุตสาหกรรมนึงไว้อย่างนั้นนะคะครับอ่ะแต่อีกส่วนที่สำคัญที่สุดและเป็นส่วนใหญ่สำหรับกล่องอยู่แล้วก็คือไอตัวบอดี้ของมันบอดี้นะคะเราจะต้องแยกไหมว่าแบบฝาหน้าฝาหลังอะไรเงี้ยค่ะพอไม่ต้องไม่ต้องนะคะอันนี้เราก็ไปบดแล้วก็เอาไปสามารถเอาไปใช้ฉีดใหม่ได้เลยโอ้โหแต่อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นว่าพวกเนี้ยมันจะมีกระบวนการทำในของมันอย่างเช่นตัวสติกเกอร์อะไรที่ต้องแยกออกอ๋อเหรอฮะเราก็ต้องแยกให้เขาแบบว่าเฉพาะพลาสติกเท่านั้นนะเพียวๆมีอะไรที่มันปนปนไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาไม่ได้เลยครับต้องทำให้บริสุทธิ์อย่างพวกที่เป็นเปื้อนอะไรต้องทำความสะอาดฝุ่นก็ไม่ได้ใช่ครับต้องไปทำความสะอาดเพื่อที่มันเราก็เลยเรียนว่าในกระบวนการที่รีไซเคิลเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายใช่แล้วมันซับซ้อนอ่ะคุณผู้ชมแล้วบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยทำกันใช่ค่ะแต่เท่าที่นิกเห็นเนี่ยคือมันก็จะมีหลายรุ่นเนี่ยนะคะแล้วรุ่นไหนที่มีมาเทิร์นมากที่สุดยังไงคะอ๋อครับก็คือไอตัวที่เป็นตัวเลขไอตัวอักษรตัวเดียวนะครับรุ่น S ป่ะคะรุ่น S นะครับS S star S 3 S 5 S 7 S 7อะไรเงี้ยคือรุ่นที่ยังไม่มี OTA OTA นะมีแล้วแต่ทีนี้มันถอดรหัสไม่ได้นะครับซึ่งกล่องที่ก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าต้องมี OTA อาจจะไม่เพียงพอจะต้องเป็นกล่องที่มีการถอดรหัสบิตคีย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรุ่นที่อาจจะไม่มี OTA นี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเอามาเทิร์นแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่รุ่นที่มี OTA ก็ต้องมาพิจารณาอีกว่าเอ้ยมันมีถอดรหัสหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีถอดรหัสก็จะประมาณนี้แหละค่ะก็เอามาเทิร์นนะคะเดี๋ยวพอสิ้นสุดกระบวนการจากตรงนี้แล้วนะคะเราเห็นชิ้นส่วนอย่างชัดเจนแล้วนะคะแบ่งประเภทกันแล้วเนี่ยเราจะตามไปดูในส่วนของการบดย่อยนะคะการหลอมละลายเจ้าตัวพลาสติกนะคะที่เป็นบอดี้นี้กันดีกว่าจะเป็นอย่างไรตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นิกและผอ.
จักรดุลค่ะมาอยู่ในส่วนของโรงงานฉีดพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะคะอากาศโอ้โหถ่ายเทสบายๆนะคะหลายๆคนอาจจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะมันฉีดพลาสติกมันอาจจะต้องมีสารเคมีนะคะแต่ที่นี่ค่ะเขาจัดสรรในเรื่องของระบบถ่ายเทนะคะได้อย่างดีเยี่ยมเห็นไหมล่ะเย็นกว่าอยู่ข้างนอกอีกเมื่อกี้นะคะร้อนพอเข้ามาแล้วค่ะอย่างที่บอกว่าเราก็จะมีแยกส่วนพลาสติกมาเฉพาะเลยค่ะที่นี่แล้วเริ่มต้นกระบวนการที่จุดไหนยังไงคะผอ.คะครับผมก็เราก็จะมีวัตถุดิบนะครับที่เป็นเม็ดพลาสติกนะอ้าวแล้วเรายังต้องใช้อีกเหรอคะต้องใช้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นเม็ดใหม่เม็ดใหม่ก็คือที่เราฉีดอยู่เนี้ยมันก็จะต้องมีเม็ดในส่วนเม็ดใหม่ค่ะถ้าเราจะเอาเม็ดรีไซเคิลมาใช้อันนี้จะต้องมีสัดส่วนในการผสมอ้าวเหรอเราไม่สามารถที่จะเอาอย่างบอดี้ที่เราเป็นพลาสติกเอามารีไซเคิลโอเคเอามาผ่านเครื่องอบแล้วมาผ่านกันย่อยสลายหลอมอย่างเงี้ยเพียวๆไม่ได้ไม่ได้คือตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันมีระบบทางกายภาพของเขาเนี่ยมันผ่านความร้อนมาแล้ว อันนี้มันก็จะเปลี่ยนไอตัวกายภาพมันไปถ้าเราใช้เม็ดเก่าทั้งหมดเลยเนี่ยพอฉีดออกมาแล้วเนี่ยชิ้นงานมันจะมีปัญหาโอ้นะครับประสิทธิภาพมันจะไม่ได้ใช่ไม่ได้ครับแล้วสัดส่วนในการที่จะเราจะมาหลอมรวมกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเราต้องใช้ใหม่เท่าไหร่เก่าเท่าไหร่ยังไงอันนี้เขาจะมีสูตรของเขามีสูตรของเขามีสูตรของเขาก็คือหมายถึงว่าถ้าเม็ดใหม่ค่ะถ้ามันมีแบบว่าเขาเรียกว่าเกรดของมันนะครับถ้าเกรดของมันเป็นเกรดดีนะก็จะสามารถผสมเม็ดเก่าเนี่ยได้เยอะหน่อยแต่ถ้าว่าเกรดของเม็ดใหม่เนี่ยมันเป็นเกรดที่ต่ำลงสัดส่วนที่จะผสมของเก่าเข้าไปก็จะต้องลดลงอุ้ยโอ้ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนี่ครับผมเพราะว่านี่คิดมาตลอดว่าในเมื่อการรีไซเคิลเนี่ยเราก็มันก็สามารถที่จะหลอมละลายได้หมดแล้วอยู่แล้วนะคะก็เอามาแบบว่าหลอมทำใหม่ขึ้นรูปใหม่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อประสิทธิภาพนะคะเพื่อรูปลักษณ์ที่สวยงามหรือว่าการใช้งานที่ยาวนานเนี่ยเราจะต้องมีสูตรในการคำนวณนะคะมีการใช้เม็ดพลาสติกเม็ดใหม่นะคะเป็นแบบใหม่เข้ามานะคะรวมกับของเก่าที่เราบอกว่ารีไซเคิลเนี่ยแหละนะคะทำให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพอ่ะพอเมื่อกี้เราเอาตัวบอดี้ที่เป็นพลาสติกมาเราจะต้องมาเข้าห้องเครื่องบดเศษพลาสติกตรงนี้ก่อนเลยใช่ครับในการบดพลาสติกอะค่ะเขาจะต้องใช้ความร้อนแค่ไหนยังไงอะคะอันนี้มันจะเป็นเครื่องที่ว่าตีป่นอ๋อตีป่นเฉยๆใช่ตีป่นเฉยๆแต่ว่าในกระบวนการตีป่นของเขาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการทำความเย็นเพราะว่าในขณะที่ตีป่นเนี่ยมันจะมีความร้อนก็จะต้องมีการระบายความร้อนเอาน้ำเนี่ยไประบายความร้อนโอ้ยวิศวกรนี่ไม่เข้าหัวหนูเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้มันหลอมละลายในขั้นตอนนี้อ๋อให้เขาแค่บดเป็นเม็ดเล็กๆเฉยๆใช่ครับแล้วขนาดของเม็ดนี่ก็คือประมาณเท่ากับเม็ดพลาสติกใหม่ที่เราใช้ใช่ครับต้องให้มันเท่าๆกันเพราะว่าถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยเวลาไปหลอมละลายเนี่ยมันจะละลายไม่พร้อมไม่เสมอกันใช่โอเคก็เมื่อเราได้เม็ดพลาสติกที่บดมาแล้วนะครับเราก็ผสมมาในสัดส่วนที่เรากำหนดไว้แล้วก็มาเติมใส่ถังตัวที่รับเม็ดพลาสติกนี้นะครับคือจะอยู่ข้างล่างเลยใช่ครับจากก่อนหน้านี้ที่นิกมาทำเนี่ยยังต้องแบกเม็ดพลาสติกกันขึ้นไปเทอยู่บนโน้นต้องไปเติมข้างบนแต่ตอนนี้ไม่ต้องเรามีเครื่องฟีดโอ้โหนะครับมีเครื่องฟีดตัวสายเนี่ยก็จะฟีดขึ้นไปหาใส่ตัวฮอปเปอร์นะครับที่รับตัวเม็ดพลาสติกแล้วก็อบด้วยนะครับอบไล่ความชื้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะปล่อยลงไปในสกรูฉีดนะครับสกรูฉีดของเครื่องฉีดพลาสติกนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทางของเครื่องเนี่ยก็จะคอนโทรลเป็นจังหวะนะครับในการฉีดเข้าโมฉีดพลาสติกนะครับ
แล้วก็ซึ่งโมตรงนี้เราก็จะออกแบบมาอยู่แล้วว่าเราจะเป็นแบบ receiver รุ่นไหนยังไงบ้างนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะได้ทั้งสองด้านออกมาแบบนี้เลยนะคะฝาบนฝาล่างแบบนี้ว้าวว้าวซึ่งแต่ละเครื่องเนี่ยก็จะมีน้องประจำอยู่แค่คนเดียวใช่ครับใช้เจ้าหน้าที่ไม่เยอะนะเครื่องจักรมันก็ดีอย่างนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันวันนึงนี่ผลิตได้กี่เครื่องคะก็จริงๆแล้วตัวนี้มันขึ้นอยู่กับตัวของบอดี้ว่ามันเล็กใหญ่ยากไหมใช่ถ้าเครื่องใหญ่มันก็จะฉีดได้จำนวนน้อยแต่ถ้าชิ้นงานมันเล็กแบบนี้ก็จะฉีดได้เยอะโอ้โหแต่ทั้งหมดเครื่องจักร13เครื่องนะคะสำหรับการผลิตเครื่องรีซีเวอร์แบบนี้นะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งค่ะสำหรับที่จะซัพพอร์ตโครงการนะคะในการเทิร์นเครื่องคืนกำไรให้กับคุณลูกค้านะคะคืนความสุขให้กับคุณผู้ชมทุกๆบ้านเลยนะคะที่ใช้สินค้าของ PSI ทุกๆขั้นตอนต้องบอกว่าเราคัดสรรนะคะและสร้างมาตรฐานอย่างดีมาโดยตลอดตั้งแต่ผลิตนะคะจนถึงกระบวนการสุดท้ายที่เรายังคงรับผิดชอบต่อสังคมเสมอนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้ผอ.ฝากกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับผมก็ PSI เนี่ยมีนโยบายตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าเราจะทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะครับทุกๆอย่างที่เราทำไปเนี่ยเราจะรับกลับมานะครับในการรีไซเคิลนะครับเพื่อที่เราจะนำกลับมาใช้ใหม่นะครับเราจะไม่ปล่อยให้เป็นภาระของสังคมนะครับหรือไม่ปล่อยให้มันเป็นมลภาวะของสิ่งแวดล้อมใช่อันนี้เราตระหนักดีในความรับผิดชอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำกระบวนการนี้มาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรต่างๆนี่เรานำกลับมาใช้ค่ะบางส่วนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ขายเพื่อไปให้สู่กระบวนการรีไซเคิลกลับมาใหม่นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนก็ว่าไปนะคะแต่แน่นอนแหละว่าสิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะคือ PSI เนี่ยรับผิดชอบนะคะในทุกส่วนในทุกจุดนะคะที่เราได้ผลิตสินค้าออกไปก็ดีในเรื่องของการบริการหลังการขายก็ดีนะคะเยอะแยะมากมายใครที่เป็นลูกค้าของ PSI วันนี้นะคะสามารถที่จะอุ่นใจได้ค่ะว่าคุณจะมีความสุขในการใช้สินค้าของ PSI และการรับชมช่องทีวีกว่า200ช่องผ่านจานดาวเทียมกับ PSI แน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพ่อค่ะที่พาเรามาชมโรงงานนะคะในส่วนของโครงการนี้โดยเฉพาะตื่นตาตื่นใจตั้งแต่เริ่มต้นเทปนะคะจนถึงสุดท้ายนะตอนนี้เลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะนี่คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ